สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเกม Soul Strike เป็นเกมมือถือแนว Idol RPG สู้กับมอนสเตอร์อัปเกรดตัวละครแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ที่เก่งกว่าเดิมเราสามารถกดออโต้แล้วก็ปล่อยให้ตัวละครของเราสู้ไปนะฮะและเกมยังมีความเป็น Hack and Slash นะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมตัวละครเพื่อหลบการโจมตีของศัตรูได้ก็สามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระเลยนะครับว่าจะออโต้หรือควบคุมเองซึ่งในบางภารกิจก็ต้องควบคุมเองนะไม่งั้นไม่ผ่านก่อนที่เราจะไปดูวิธีเล่นเกมนี้กันเนี่ยคือตอนนี้นะครับเกม Soul Strike เนี่ยเขามีอีเวนต์ฉลองยอดดาวน์โหลดครบ1ล้านแล้วแจกของอย่างเดือดเลยเพื่อใครสนใจเกม Soul Strike แล้วอยากมาลองเล่นดูนะฮะนี่เลยล็อกอินวันแรกนะครับตั๋วซัมมอน100ใบแล้วถ้าเข้าเกม6วันก็เอาไปเลย600ใบแล้วที่พีคสุดก็คือวันที่7แจกอีเธอร์ล้านเม็ดสุ่มกาชาได้ 3,000 ครั้งเลยนะโอ้โหเดือดจัดใครออนครบเอาเพชรล้านเม็ดไปสุ่มกาชาที่ตัวเทพเลยมั้งเนี่ยแล้วถ้าล้านเม็ดใครไม่พอไปก่อฟอร์มด้านล่างคลิปอีกทีนึงนะฮะรับอีเธอร์ไปอีกมูลค่า 2,000 บาทแจกหนักจริงอ่ะผมรับตั๋วซัมมอนมาละส่วนวิธีการเล่นนะครับก็จะเน้นไปที่การทำคู่มือภารกิจอย่างเช่นภารกิจอันนี้เขาให้เราฝึกฝนค่า HP ให้ถึง5หน่วยก็กดฝึกไปเลยครับใช้เงินที่ได้จากการตีมอนสเตอร์นี่แหละพอผ่านภารกิจก็จะมีภารกิจต่อไปเขาให้เราผ่านด่านนะครับก็กดไปที่รูปบอสติดไฟเลยก็จะเจอกับบอสประจำด่านเป็นพึ่งน้ำหวานนะฮะซึ่งถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยค่าพลังถึงก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดตัวละครเราไม่เก่งพอนะครับสู้บอสไม่ได้หรือว่าปราบไม่ทันเวลาก็จะขึ้นว่าเฟลคุณต้องไปฟาร์มของให้มากกว่านี้นะซึ่งวิธีที่เราจะเก่งขึ้นได้มีหลายวิธีทั้งอัปเกรดฝึกฝนตัวละครเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสการเปลี่ยนคลาสอย่างคลาสแรกๆอาจจะไม่ค่อยเก่งนะพลังโจมตีน้อยอันนี้คลาสแรง4แต่พอเป็นคลาสแรง A นะครับจากตอนแรกค่าแอคแท็กประมาณ 15% ตอนนี้กลายเป็น 500% เลยเอฟเฟคยูนิคก็ดีกว่ามีสกิลติดตัวคลาสด้วยนะฮะถ้ายังไม่เก่งพอเราก็อัพเลเวลคลาสไปได้อีกถ้าถามว่าเราจะหาคลาสที่ดีได้จากไหนนี่เลยครับมาที่หัวข้อซัมมอนใช้ตั๋วซัมมอนเปิดกระชาหาคลาสนะฮะเราสามารถกดดูเรทเปอร์เซ็นต์ในการออกคลาสในแต่แรงได้นะฮะอย่างตอนนี้ผมมีคลาสที่ดีที่สุดก็คือแรง A นะโอกาสได้ 1% ส่วนแรงที่ดีที่สุดเลยครับ Double S โอกาสได้คือ 0% อ้าวทำไงทีนี้นี่เลยครับเราสามารถเพิ่มเลเวลการซัมมอนได้นะยิ่งเลเวลเยอะนะครับโอกาสในการออกของแรงสูงๆก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนี่ไงเลเวลตันปุ๊บเปอร์เซ็นต์การได้ของดูเป็นไปได้ละส่วนวิธีการเพิ่มเลเวลเราก็ต้องซัมมอนตามจำนวนนี้เลยนี่ไงเลเวลถัดไป 2,000 ครั้งผมก็สุ่ม30ครั้งซะเลยได้คลาสมา30อันนะครับมีสีฟ้า2อันนี่ไงจำนวนซัมมอนเพิ่มขึ้นเป็น260ครั้งละขอสุ่มอีก30ครั้งนะครับเฮ้ยเหมือนจะได้สีม่วงมา2อันแฮะขอดูเปอร์เซ็นต์หน่อยฮะสีม่วงโอกาสได้ 1% ในตอนนี้นะโหผมออก 1% 2ชิ้นใน30ครั้งถือว่าดวงเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากได้คลาสที่เก่งกว่าเดิมนะครับก็ต้องซัมมอนไปเรื่อยๆนะดูง่ายๆเลยยิ่งแรงสูงดาวเยอะยิ่งเก่งมาดูสกิลเกมนี้กันบ้างนะครับมีให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะนี่สกิลเวลาใช้นะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟคอลังการท่วมหน้าจอถ้าเรากดออโต้นะสกิลมันก็จะกดให้เองหมดเลยนะหรือในบางสถานการณ์เราจะกดเองก็ได้แล้วถ้าอยากให้สกิลมันแรงๆแล้วเราก็ต้องมาอัพเลเวลสกิลอย่างตอนนี้ความเสียหายสกิลเนี่ยมันประมาณ 390% เลยครับผมก็อัพรัวๆไปจน 400% เลยนะยิ่งเปอร์เซ็นต์ความเสียหายเยอะก็ยิ่งแรงอย่างสกิลไหนไม่ได้อัพเนี่ยฮะพลังโจมตีมันแค่ 100% เองนะเบามากเพราะงั้นเอาสกิลเนี่ยมาใช้ก็อย่าลืมอัพเลเวลสกิลด้วยจะหาสกิลดีๆได้จากไหนก็นี่แหละครับมาที่ซัมมอนแบบเดียวกับการซัมมอนคลาสเลยผมก็สุ่มไปเลยฮะ30ครั้งเฮ้ยได้สีม่วงมาเฉยอันนี้อันใหม่ด้วยนะยังไม่มีเลยแล้วเปอร์เซ็นต์การได้สีม่วงของผมคือ 0.1% โอกาส1ใน 1,000 นะแล้วผมแบบ30โลได้เฉยโอเคน่าจะใช้ดวงในปีนี้หมดละและนี่แหละฮะคือวิธีการหาสกิลได้สกิลหอกอัคคีมานะครับผมก็อัพเลเวลเลยแล้วกันนะดูน่าจะได้ใช้ยาวๆแน่นอนสกิลอันนี้แล้วอัพไป40เวลนะครับความเสียหายสกิลจาก 20% กลายเป็น 200% สกิลไปแล้วมาดูพรรคพวกแอร์ไลน์เป็นพันธมิตรตัวเล็กๆที่ช่วยเราต่อสู้ค่อนข้างเก่งแล้วก็น่ารักด้วยนะพันธมิตรก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็หาได้จากการซัมมอนนี่อย่างตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือเมรีน่าเป็นจอมเวทน้ำแข็งนะฮะถ้าอยากให้เก่งแล้วก็อัพเลเวลไปเลยเยอะๆแล้วถ้าเปิดได้ซ้ำหลายๆตัวนะครับก็จะปลดความสามารถวิวัฒนาการนี่อีกตัวนึงบาโทรีแววตาดูเย็นชาเหมือนพร้อมจะฟันเราไม่น่ารักเหมือนในรูปโปรไฟล์เลยฮะจริงๆก็น่ารักนั่นแหละเวลาเราสู้เนี่ยพวกแอร์ไลน์มันก็จะช่วยสู้ด้วยนะครับเห็นไหมน้องน้ำแข็งก็ยิงน้ำแข็งส่วนตัวหัวเขียวก็ฟันยับๆเลยถ้าอยากได้แอร์ไลน์เก่งๆนะครับเราก็มาซัมมอนหาได้เลยนี่ได้สีม่วงมา2ตัวได้ตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับผมยิ่งซ้ำมันยิ่งเก่งเพราะเราเอาตัวซ้ำไปวิวัฒนาการได้นะเกมนี้จะเน้นไปที่การซัมมอนหรือการสุ่มเป็นหลักนะครับแต่เพชรเม็ดแดงในเกมนั้นมันหาค่อนข้างง่ายนะครับมีแจกตลอดทุกวันเลยเราสามารถมากดดูโฆษณานะครับเพื่อรับซัมมอนได้ฟรีหรือมาเติมเพื่อลบโฆษณาแบบถาวร350บาท
ความคุ้มค่าแบบ 7,000% ผมว่าใครจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังก็อันนี้น่าจะคุ้มที่สุดนะเพราะกดรับผลรางวัลแบบข้ามโฆษณาฟรีได้หลายอันเลยและมันมีให้กดทุกวันด้วยไงมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดขายของเกมนี้กันเราสามารถกดลูกเกี้ยวม่วงๆตรงนี้ฮะเพื่อสุ่มอาวุธชุดอุปกรณ์แล้วเราก็เลือกได้ชิ้นหนึ่งนะจาก1ใน3อันแรกเป็นหน้านะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นหน้าเหมือนกันแต่แรงสูงกว่าอันขวาเป็นทรงผมทวินเทลใครเลือกไม่ถูกก็เลือกจากค่าพลังก็ได้นะครับอย่างอันนี้ค่าพลังสูงสุดเลยผมก็เลือกอันนี้แหละแต่ค่าพลังสูงสุดใช่ว่าจะดีสุดนะอ่ะผมกดรับอันนี้มาก่อนนะครับแล้วลองกดสุ่มอีกรอบนึงดูซิว่าจะได้เฮ้ยมีแสงทองด้วยเว้ยนี่เลยอันซ้ายสุดของดีสุดแน่นอนครับกระโปรงสีน้ำเงินชุดระดับตำนานนะกรอบสีทองนะครับสแตทแรงเอชมีแรงเอชเอชด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มเลเวลของเอลลิสนะก็คือเพิ่มเลเวลแอร์ไลน์แต่ถ้าเกิดเราไม่มีแอร์ไลน์ตัวนี้ก็เท่ากับว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าค่าพลังอ่ะมันค่อนข้างเยอะเลยครับผมเอาวันนี้มาก่อนในการของแลความสนุกมันก็คือการสะสมวิญญาณมอนสเตอร์นะครับเพื่อมาสุ่มลูกเกี้ยวม่วงๆอ่ะเพื่อหาของสวมใส่นี่ไงผมสุ่มได้อาวุธนะครับเป็นปืนระดับหายากนะแต่ไม่หายากเท่าอันเมื่อกี้หรอกเราไม่จำเป็นต้องเลือกอันที่ค่าพลังสูงสุดนะครับเราเลือกอันที่เท่ก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถนำมาแต่งตัวแฟชั่นเพื่อความเท่ได้นะนี่อย่างตอนนี้ตัวละครผมดูไม่ออกแล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเมื่อกี้เพิ่งได้ชุดตำนานนะครับกระโปรงสีน้ำเงินโอเคชัดละน่าจะผู้หญิงแล้วแหละลองเปลี่ยนทรงผมนะเผื่อจะกลับมาแมนโอ้โหสาวเหมือนเดิมไม่เป็นไรฮะแบบนี้แหละน่ารักดีถ้าสมมุติของสวมใส่ที่เราใส่น่ะมันไม่เท่นะครับแต่ว่าค่าพลังมันสูงแล้วก็สามารถเอาอันเท่ๆเอาอันที่มาเป็นแฟชั่นแต่สตัดกลางนะครับมาเปลี่ยนรูปบอกเลยว่าสายแฟชั่นถูกใจสิ่งนี้ทีนี้เราก็จะแต่งตัวละครเราให้น่ารักหรือว่าเท่ได้ตามใจชอบเลยจะอาวุธหรืออุปกรณ์อะไรก็สามารถตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆน่ะเดี๋ยวลูกแก้วสีม่วงมันเต็มเมื่อไหร่ก็สุ่มได้เลยฮะแทบจะหาได้ฟรีๆเลยด้วยซ้ำนี่ครับอย่างตอนนี้ลูกแก้วม่วงผมใกล้จะเต็มแล้วใช่ไหมผมก็กำลังสู้กับบอสแมงมุมนะฮะแมงมุมทะเลทรายแล้วผมเป็นคลาสนักเวทถือปืนไงจากการแต่งตัวฮะยิงแหลกไม่ทันไรก็แมงมุมตายฮะผ่านด่านแล้วลูกแก้วม่วงก็เต็มแล้วผมก็ส่งอีกรอบเลยละกันนี่ไงมีเสื้อสีม่วงนะครับเสื้อขาวแต่แรงม่วงนะก็เอาวันนี้เลยละกันฮะเป็นระบบที่ดูดีของเกมนี้เลยนะจริงๆในเกมเนี่ยจะมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับแต่ผมแนะนำให้ลองมาเล่นเองนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมไอดอลเนี่ยมันต้องสัมผัสเองถึงจะเข้าใจถึงความเพลินของเกมที่จะบอกก็คือเกมเจ๋งเยอะขนาดนะไปลองเล่นเองดูเลยลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ตรงคำอธิบายคลิปเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเราสามารถไปรับตั๋วสุ่มพักพวกแอร์ไลน์ได้100ใบรับได้ฟรีๆเลยนะครับจากเว็บ AAS Game On ต้องเป็นลูกค้า AAS นะและถ้าใครมีแอป My AAS ใช้1 point นะครับรับโค้ด 40,000 Ether 40,000 เพชรไปเลยโหเกมนี้เขาแจกหนักจริงเอาไปว่าลองไปเล่นกันดูนะกับเกม Soul Strike หวังว่าจะได้รับของแจกกันแบบจุกๆเลยนะโอเคผมไปฟาร์มต่อละไปละบ๊ายบาย